นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีแล้วก็เข้าสู่วันอังคารที่6เดือน6ปี2560นะคะอังคารกันแล้วแล้วก็คุณผู้ชมคือตอนนี้กำลังอึ้งอยู่กับค่าเงินบาทเดี๋ยวมาให้ดูภาพอีกทีนึงก็ย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมก่อนนะคะตามที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัว Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ยังมีที่เป็นแฟนเพจนะคะรวมไปถึง YouTube นะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะก็ตรงฝั่งที่เป็นเว็บเนี่ยเป็น HD นะคะรวมไปถึงข้างล่างเนี่ยยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันของตัว Channel 8นะคะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเป็น HD นะคุณผู้ชมโหลดมาได้เลยฟรีนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์รบกวนทีวีทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเนี่ยเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปมีอินเทอร์เน็ตจบนะแล้วก็ดูได้หลากหลายช่องเลยนะคะมีทั้ง Bloomberg ก็มีนะมี Netflix ก็มีดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดู HBO ก็มี ESPN ก็มีนะคะมีทุกอย่าง 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนั่นคือช่องต่างประเทศช่องไทยเนี่ยชัดอยู่แล้วมีทุกช่องช่องไทยมีทุกช่องนะคะเป็น HD หมดเลยก็คุณผู้ชมก็เนี่ยแค่เสียบเจ้าตัวเนี้ยกับทีวี HD เป็นช่อง HDMI นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ชมได้เลยมีเน็ตเท่านั้นนะคะพกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ได้นะคะไม่ได้เสียค่ารายเดือนนะก็พกไปแล้วก็ไปเสียบดูขอให้มีเน็ตอะมีเน็ตอย่างเดียวคุณผู้ชมดูได้ทุกอย่างตามที่แบบคือดูเมืองไทยยังไงดูที่ไหนก็ดูได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะก็สามารถรับชมได้ช่องทางนั้นด้วยนะคะแล้วก็ SMS ส่งมาได้4642828 4642828ส่งข้อความผ่านแฟนเพจก็ได้นะคะอย่าลืมกดลิงก์เข้าไปที่วิดีโอก่อนคลิกที่วิดีโอเห็นคำถามเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเนาะถ้าเกิดไปกดข้างนอกพิมพ์ข้างนอกส่งอินบ็อกซ์ผมไม่สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะเพราะผมจัดรายการอยู่มันจะทุกอย่างมันจะหายไปเลยอ่ะปอมจะไม่เห็นข้อความท่านอื่นนะคะก็วันนี้มีเรื่องอยากจะประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนิดนึงนะคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของที่ปอมทำอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของการส่งออกด้วยนำส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็ส่งไปหลายๆอย่างละมีทุเรียนมีมังคุดอะไรอย่างเงี้ยขอเน้นว่าเป็นผลไม้ไทยหรือว่าคุณผู้ชมมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอยากจะส่งออกก็ส่งออกได้นะคะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยก็กิจการพยายามขยับขยายเนาะไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวนะคะใครที่มีสินค้าข้าวอะไรเงี้ยส่งได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วใครที่อยู่ต่างประเทศอยากจะนำเข้าสินค้าของไทยก็ติดต่อกับทางปอมได้นะคะเนี่ยนี่ก็เป็นภาพล็อตล่าสุดนะคะที่เป็นอะไรอะมังคุดนะคะก็ติดต่อกันได้นะทางอินบ็อกซ์ส่งเข้ามาได้เลยนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของเราเรื่องของการลงทุนค่าเงินบาทหลังจากที่เมื่อวานนี้แบงก์ชาติเขามีการประชุมกันแล้วก็แถลงออกมาแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆของอัตราแลกเปลี่ยนของเขาไอ้ของไทยไม่ใช่ของเขานะว่าจะนโยบายยังไงปรากฏว่าจะปลดล็อกนะซึ่งคือมันผ่อนคลายหลายๆอย่างนะควบคุมน้อยลงก็เลยล่าสุดค่าเงินบาท 33.95 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วแข็งโป๊กเลยนะค่าเงินบาทแข็งโป๊กให้ดูภาพนะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องน้ำมันก็ไม่แพ้กันเลยแบบน้ำมันย่อเอาเนาะ47.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลประเด็นเนี่ยคือตอนนี้มันมีความกังวลอีกละคือซาอุดิอาระเบียกับชาติอาหรับเนี่ย
ขาจะตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์ไงพอมองว่าตัดความสัมพันธ์ปุ๊บก็เลยคิดว่าเอ้ยจะกระทบกับข้อตกลงที่ก่อนหน้านี้ประชุมโอเปกกันไปจะลดกำลังการผลิตหรือเปล่าถ้าเกิดกระทบปุ๊บเนี่ยกำลังการผลิตส่วนเกินก็จะกลับเข้ามาอีกซึ่งสหรัฐอเมริกาก็มีกำลังการผลิตเยอะอยู่แล้วกลัวว่าอุปทานจะล้นโลกอีกอ่ะกดดันราคาน้ำมันอีก47.40 ดอลลาร์นะคะราคาน้ำมันย่อลงมาซะขนาดนี้ย่อทุกวันเลยนะอ่ะทีนี้มาดูภาพตลาดหุ้นในต่างประเทศกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอดูภาพตลาดหุ้นก่อนนะทีนี้ดาวโจนส์ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ย่อลงไปเนาะติดลบไป 0.1% นะคะคือดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะติดลบกันหมดเลยคือนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วเนี่ยคือเขาเปิดหลังเราใช่ไหมเขาเปิดเมื่อคืนนี้เป็นวันจันทร์ของเขาก็เขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอังกฤษนี่แหละซึ่งคงจำกันได้ว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการโจมตีนะคะที่ลอนดอนแล้วเดี๋ยวอังกฤษเขาจะมีการเลือกตั้งในวันที่8เนี่ยวันพฤหัสเนี่ยที่จะถึงเนี่ยการเลือกตั้งของอังกฤษก็มีความกังวลการส่งผลมาถึงอเมริกาคิดดูสิอเมริกาก็ยังไปกังวลเรื่องของอังกฤษด้วยนะคะมันก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปทั่วโลกแหละคุณผู้ชมตลาดหุ้นน่ะนะทีนี้มาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมนิเคอีญี่ปุ่นตอนนี้ล่าสุดติดลบนะ 0.7% แล้วก็ยังมีเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไปเล็กน้อย 0.02% หางเส็งฮ่องกงบวกไป 0.35% เวทเต้ไต้หวันติดลบไป 0.28% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.13% ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ย่อไปเล็กน้อยนะคะไปติดลบ 0.75 จุดหรือว่า 0.05% แหมเช้าบวกบ่ายลบจบกันเลยประเด็นเนี่ยบ้านเราเนี่ยคงจะทราบกันแล้วเรื่องของเมื่อวานนี้ที่เรื่องของปตท.สผ.ค่ะแล้วก็เลยโยงเข้ามากลุ่มพลังงานตัวแม่เขาด้วยปตท.ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เรื่องของการที่ว่าห้ามตอนนี้ล่าสุดก็คือต้องหยุดผลิตS1 นะคะหลัง S1 ซึ่งเป็นอยู่ในพื้นที่สปก.นะคะดูดิดูภาพปตท.สผ.เมื่อวานเนี้ยลงมาสักขนาดนี้เลยอ่ะนะก็เดี๋ยววันนี้รอลุ้นกันต่อเพราะดูท่าทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแววจะลบแบบเปิดมาเนาะถ้าทางคือแบบเรากำลังจะไปได้ดีแล้วเนาะมันก็ไปได้ไม่ถึงไหนสักทีเนาะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่ปอมได้พูดได้โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่านนี้เนี่ยจะบอกว่ายังไม่เคยเข้ารายการเรามาก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้ปอมได้จัดคอร์สนะคะแล้วก็ท่านนี้เป็นผู้สอนนะจะบอกว่าเจ๋งอ่ะท่านนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะก็เลยบอกว่าโอ้ช่วยสละเวลาเข้ารายการปอมบ้างอะไรบ้างนะเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะวันนี้ก็ทุกคนตามที่รอคอยกันอยู่นะคะคุณต้องค่ะคุณธวัชชัยทองดีจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะคุณต้องค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณต้องค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ารายการครับผมรู้ว่าคุณต้องยุ่งมากเลยยุ่งมากครับตอนนี้ยุ่งมากยังไม่ถึงโตเลยเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินอยู่นะคะเดินทางกำลังอยู่รถไฟฟ้าคุณผู้ชมแม่เจ้าแล้วคุณต้องตอบคำถามได้เนาะได้ครับเราจะคุยกันจนถึงโต๊ะเลยหรือเปล่าคะใช่จะคุยไปถึงโต๊ะเลยโอ้โหน่ารักมากเลยคุณต้องวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยคือเมื่อวานเนี่ยแหมอุตส่าห์ทำตัวสวยงามบวกแต่ตอนเช้าช่วงบ่ายลบซะงั้นเลยเมื่อกี้ก็เล่าไปคร่าวๆนั้นน่าจะมีเรื่องของปตท.สผ.ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันก็นะเป็นตัวกดดันอีกตัวนึงวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อคะใช่ก็คืออย่างเงี้ยคุณปอมคือในช่วงตั้งแต่ต้นปีนะครับที่ตลาดเราเนี่ยไป1,600นะครับแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยคือไอ้ช่วงแรกในต้นปีเนี่ยก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับผลประกอบการนะครับที่ออกมาดีนะครับทีนี้เนี่ยผลประกอบการที่ออกมาจริงๆนะครับในไตรมาส1อ่ะ 2,600 กว่าล้านเนี่ย คือมันดีกลุ่ม2กลุ่มอ่ะคือกลุ่มพลังงานกับกลุ่มปิโตรครับแต่ว่าแบงค์เนี่ยที่ตลาดคาดว่าจะโต 12-15% เนี่ยมันดันไปโตแค่ 8.5% แบงค์ทั้งกลุ่มนะครับได้ประมาณ 200,000 ล้านค่ะนะครับแล้วก็มันโต 8.5 น้อยกว่าคาดแล้วโตแบบมี NPL เข้ามาค่ะนะครับมันก็เลยมีความกังวลว่าแบงค์กำไรปีนี้เนี่ยมันจะโตตามคาดไหมหรือว่าจะเจอ NPL ถ่วงเหมือนเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาอีกค่ะนะครับก็ส่วนกลุ่ม ICT นะครับก็ Advanced True นะครับก็โดนค่าตัดจำหน่ายไลเซนส์นะครับแล้วก็ค่าขยายโครงข่ายค่าเสื่อมนะครับก็กำไรก็ดรอปลงนะครับ Property ก็ดรอปลงนะครับจากซัพพลายที่เริ่มหมดตลาดดีบานที่เริ่มชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจครับ
ั้นก็มีดาวเด่นแค่กลุ่มพลังงานกับปิโตใช่ปิโตก็หลักๆก็จะเป็นซีซีแล้วก็เป็นส่วนปิโตของปูนใหญ่นะครับแล้วก็พลังงานก็จะเป็นปตท.กับปตท.สผ.จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับดังนั้นสองกลุ่มเนี้ยที่ช่วยพยุงทางทหารมาตลอดค่ะครับทีนี้กลุ่มหนึ่งไปละพลังงานไปแล้วเนี่ยน้ำมันลงพลังงานก็จริงๆน้ำมันลง2-3 สัปดาห์แล้วครับก็คือลงจากกลุ่มโอเปกและนอนโอเปกเนี่ยบรรลุข้อตกลงนะครับที่จะตึงกำลังการผลิตเนี่ยไปจนถึงเดือนมีนาปีหน้าค่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วตลาดผิดหวังนะเพราะว่าตลาดคาดกันมาตลอดนะครับว่าก็มีนาต้องตึงอยู่แล้วไงแต่ว่าตลาดลุ้นว่าจะตึงไปจนใช่ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาแต่ว่าปรากฏว่าก็ประกาศออกมาว่าตึงจนถึงมีนานะครับมันก็เลยส่งเซลล์ออนแฟกค่ะนะครับแล้วที่นี่มาเจอเรื่องบ้านเราเนี่ยครับลดราคาน้ำมันตลาดโลกที่มันดรอปลงนะครับจากระดับเนี่ยเวสเท็กซัสเนี่ยระดับประมาณ52 เหรียญนะครับกับเบนซ์เนี่ยอยู่ในระดับที่ยืนแบบ50 เหรียญได้มาตลอดเนี่ยนะครับมันหลุด50 เหรียญละที่เบนซ์อยู่ที่49แล้วนะครับผมก็เลยกดดันกลุ่มน้ำมันแต่ว่าปรากฏว่าปตท.สผ.ไม่ลงเลยไงทั้งที่น้ำมันลงแต่ว่าดันมาลงกับข่าวเมื่อวานนะครับที่ศาลปกครองเนี่ยเขามีคำสั่งให้สปคเนี่ยหยุดผลิตนะครับในที่ดินสปคหยุดผลิตปิโตรเลียมในที่ดินสปคเนี่ยนะครับซึ่งมันก็กระทบรายได้โดยตรงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีส่วน 15,000 บาร์เรลต่อวันนะครับก็กระทบกับรายได้ของเขานะครับก็มันก็เลยลงแรงไงเพราะมันมีอะไรมาจุดประเด็นไงนะครับทั้งกลุ่มน้ำมันเดียงละตอนนี้เดียงไปละตอนนี้เหลือปิโตตอนนี้เหลือปิโตครับปิโตคือผมว่าลุ้นยากนะครับที่เราคุยกันมาตลอดบอกว่าผมมองเนี่ยตลาดเนี่ยขึ้นยากเพราะว่ามันขึ้นแค่กลุ่มพลังงานกับปิโตถ้าพลังงานไปเมื่อไหร่นะครับความคาดหวังกับตลาดเนี่ยมันต้องดรอปลงอยู่แล้วอะค่ะครับมันก็เหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นครับผมแล้วมันก็เป็นปัจจัยผมว่ามันเป็นปัจจัยกดดันตลอดจนประกาศว่าเป็นมา2-3เลยนะค่ะโอ้โหครับถ้างั้นค่ะครับทำก่อนเอาแค่วันนี้ก่อนเนี่ยรู้สึกแค่พอพูดถึงว่าจะกดดันถึงไตรมาส2ไตรมาส3รู้สึกว่าใจหายแล้วเอาแค่วันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวเซตเนี่ยจะอยู่จะไปเป็นยังไงจะลงกันขนาดไหนหรือยังไงคะคือวันนี้แน่นอนครับก็คือแรงทิ้งกลุ่มพลังงานมาแล้วนะครับวันนี้ซอฟคือคิดว่าจะมีรีบาวมาบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสผ.เนี่ยสผ.ปตท.ผมว่าแพนิคเกินไปนะครับแต่ว่ารีบาวมาเนี่ยคุณปอมสังเกต1568เลยอ่ะนะครับแนวต้าน1568นะครับถ้ายืนไม่อยู่นะครับผมว่ามีโอกาสย่อลงมาที่1550นะครับนี่ไอ้1550เนี่ยผมว่าระดับเนี้ยมันเป็นแค่แนวรับจิตวิทยาบางอ่ะครับให้ไปดูที่1528ตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ากรอบ1528เนี่ยผมว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์มา5เดือนเนี่ยครับกรอบล่างนะครับงั้นในทางเทคนิคเนี่ยนะครับถ้าหลุด1528เนี่ยมีโอกาสที่ตลาดเราเนี่ยจะปรับตัวลงแรงครับซึ่งปัจจัยบวกเนี่ยคือถามว่าตอนนี้มีอะไรคือการที่จะลุ้นงบเนี่ยก็ยากแล้วนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ย NPL นะครับกลุ่มน้ำมันดรอปลงเจอแบบเนี้ยนะครับกลุ่มคือยากอ่ะผมว่างั้นมองผมเลยมองเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวก่อนไปที่ระดับ1550อันแรกนะครับแล้วก็1528นะครับถ้าหลุดก็ต้องระวังละนะครับครับผมโอ้ฟังดูจากตรงนี้แล้วพอละจบรายการเลยก็ไม่แต่เราจริงๆสมัยนี้มันไม่ได้เล่นหุ้นขึ้นอย่างเดียวไงมันเล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงคุณป้อมจริงๆคือถ้าเราใช้เครื่องมือเป็นเนี่ยไม่ว่าจะ DW ตัวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ขาช็อตอย่างเงี้ยผมว่าสบายนะอย่างผมมองเริ่มคิดเรื่องพุทธเลยเนี่ยลองหรือยังครับคุณป้อมลองยังครับคะลองเล่นฟิวเจอร์ยังยังไม่ได้ลองเลยครับต้องลองนะเพราะว่าคือผมว่าเล่นง่ายกว่า DW นะใช่คือหลังจากที่เราจัดคอร์สวันนั้นใช่ไหมคุณต้องแล้วปอมก็นั่งมานั่งกลับมานั่งมอง DW
เออเออมันจริงๆอย่างที่คุณต้องบอกในคลาสน่ะผมขอไม่พูดอะไรนะใครที่ได้เรียนวันนั้นเนี่ยคงจะรู้กันดีผมก็เลยแบบถอดใจกับมันไปพักนึงแล้วผมไปเล่นหุ้นก่อนเออแต่ตอนนี้ยังกำลังมองทีเฟกอยู่ไงคือรู้ว่าเออเราก็เล่นได้แต่ว่ามันยังงงอยู่ไงคุณต้องยังไม่กล้าพูดง่ายเดี๋ยวอยากจะพยายามใส่ความกล้าไปมากกว่านี้ต้องโอ้โหมันไม่ได้ยากเลยป้อมเอางี้เริ่มจากการเปิดบัญชีก่อนเลยเอาป้อมเปิดแล้วก็ต้องดิป้อมพร้อมหมดทุกอย่างนะงั้นใส่เงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปใช่ครับใส่เงินเข้าไป1สัญญาเนี่ยคุณป้อมวางคืออย่างเงี้ยคือคุณป้อมจะเล่นอินเด็กซ์หรือเล่นอินเด็กซ์สต็อกฟิวเจอร์ถ้าเล่นอินเด็กซ์นะครับ1สัญญาของอินเด็กซ์เนี่ยมูลค่าสัญญามันประมาณ 200,000 ค่ะ S30 มูลค่านะครับแต่ว่าเงินวางหลักประกันเนี่ยน้อยมากเป็นหลักพันไม่กี่พันเออเนี่ยนะครับแต่ว่าเท่าไหร่อ่ะคือผมสงสัยเนี่ยปกติต้องวางเท่าไหร่ตัวเลขประมาณตัวเลขผมจำไม่ได้นะมันก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้ผมว่าไม่กี่พันน่ะนะแต่ว่าเหมือนจะ 2,000 2,000 มั้งเหมือนที่ประกาศมา 5-6,000 หรือเปล่าจำไม่ได้คือไม่เกิน 10,000 อ่ะหรือสัญญาไม่เกินหมื่นแต่ว่ามูลค่าเนี่ยมัน 200,000 ไงนี่มูลค่า 200,000 เนี่ยถ้าคุณปอมจะเล่นผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าคุณปอมควรจะวางสัก 30,000 เนี่ยโอเคครับ 3-40,000 นะครับเพราะวางให้มันเผื่อๆไว้หน่อยให้มันทนแรงเบี่ยงได้นะครับแล้วก็เล่นดัชนีไปเลยนะครับแต่ถ้าคุณปอมจะเล่นสต็อกฟิวเจอร์นะครับเล่นเป็นรายตัวก็ผมก็แนะนำบล็อกเทรดเออใช่เพราะตอนนั้นที่สอนก็สอนบล็อกเทรดใช่ก็เคยส่งตารางให้แล้วครับก็ลองแบบคีย์ค่าลงไปว่าเฮ้ยถ้าเปิดลองหุ้นตัวนี้เปิดช็อตหุ้นตัวนั้นอย่างเงี้ยนะครับที่ราคาระดับราคาเท่านี้ค่าคอมเท่าไหร่เปิดแล้วไปปิดตรงนี้กำไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโอเคได้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาของเราก่อนพอพูดถึงฟิวเจอร์คุณผู้ชมหลายท่านก็เล่นกันอยู่นะคะอย่างวันนี้ S50M17 เนี่ยตอนนี้ 989.20 จุดครับควรจะเปิดสถานะผมอยู่ฝั่งช็อตนะครับเพราะว่าผมให้กลยุทธ์มาตลอดไงว่าถ้าหลุด1568นะครับอยู่ฝั่งช็อตแล้วก็เอากรอบกลยุทธ์ของผมนะคือจุดเข้าคือจุดออกจำง่ายๆเลยเข้าจุดไหนถ้าเราบอกว่าหลุด1568เข้านะครับถ้าตลาดสามารถยืน1568ได้ครับก็คือปิดยืน1569 1570ปิดอย่างเดียวปิดสต็อปลอสอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าตลาดมันหลุดลงมาที่แนวรับ1550นะครับก็ผมก็ไปดูว่า1550ยืนอยู่ไหมถ้ายืนอยู่ก็ปิดนะครับแต่ยืนไม่อยู่ก็เล่นโปรฟิตลานแค่นี้ครับคือเล่นง่ายนะดูเซ็ตเป็นหลักเลยไม่ได้เข้าประตูตัว S50M17 ใช่เพราะว่าคือผมชอบกำหนดกรอบกลยุทธ์จากตัวเซ็ตตัวตลาดภาพรวมนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อเสียก็คือมันก็จะมีเบสิสริสก็คือการแกว่งของฟิวเจอร์มันมากกว่าอยู่แล้วนะครับก็แต่ผมมองภาพใหญ่อ่ะค่ะซึ่งมันก็จะได้แบบยิงยาวๆไปหน่อยเป็นกำนิดนึงเป็นกรอบเป็นกำนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เปิดช็อตได้เลยเนี่ยใช่ครับก็เป็นช็อตครับแล้วก็ลองดูว่าวันนี้นะครับถ้าตลาดยืน1568ได้ก็ปิดแต่ถ้าตลาดไหลลงนะครับก็ไปดูที่แนวรับทำกำไรที่1550นะครับยืนได้ก็ยืนได้ก็ปิดนะครับถ้าหลุด150เล็ก profit หลักค่ะตอนนี้เปิดมาก็1568นี่แหละตลาดเปิดเรียบร้อยใช่ครับก็เท่านี้ครับแนะนำดักช็อตได้โอเคถ้าเกิดมันขึ้นไปเหนือ1568ก็ปิดสถานะใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันลงมาจาก1568มา1550แล้วถ้าหลุดถ้ายังปล่อยไว้ก่อนนะถ้าหลุด1550รอไปเลทโปรฟิตรันต่อไปก่อนนะคะไป1528เลยอ่ะโอ้โหทีนี้ถามหุ้นแนะนำก่อนค่ะครับเลือกเป็นตัวไหนดีคะวันนี้หุ้นแนะนำนะครับตัวเดิมครับบีแลนแน่นอนแน่นอนครับตัวนี้เลยทีนี้คุณต้องแนะนำมาตั้งนานแล้วแต่ทีนี้ใครที่มาฟังวันนี้แบบเฮ้ยเพิ่งได้ยินอยากจะเข้ายังทันใช่ไหมคะเออทันครับค่ะแล้วก็อยากแนะนำให้เล่นบล็อกเทรดด้วยเราเล่นงานเล่นหุ้นก็ได้นะครับเล่นหุ้นเหมือนก็ได้ที่ระดับแนวรับ1.9เนี่ยค่ะผมว่าเอาเป็นจุดสต็อปลอสอะเล่นง่ายโอเคคือรับ1.9หลุด1.9ก็พอก็สต็อปไม่รับตอนนี้ครับรับตรงนี้ได้เลย
รับ 1.92 แล้วก็ถ้าหลุด 1.9 ก็สต็อปลอสโอเคครับเพราะว่ากรอบข้างบนนะผมมองว่าไฮเดิมของเขานะที่2.32นะครับผมว่าปีนี้มีโอกาสนะครับเพราะว่าบุ๊กไปลูของเขาอยู่ที่2.58ถูกป้อมค่ะแล้วก็ซอรี่นะครับที่เล่นแข็งมากผมบอกเลยคือราคาเนี่ยต่ำ valuation เนี่ยต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีซอรี่ให้เล่นนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขารถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยผ่านครม.แล้วไงครับสัญญาผ่านละนะกำลังรอเซ็นเนี่ยBSR Joint Venture นะครับรอเซ็น16มิถุนายนนะครับแล้วสัญญาตรงนี้นะครับมันมีข้อหนึ่งข้อ 36.9 นะครับในสัญญานะครับที่พ่วงส่วนต่อขยายเข้าไปด้วยให้เอกชนมีโอกาสทำส่วนต่อขยายซึ่งส่วนต่อขยายที่ทาง BSR Joint Venture อยากจะทำเนี่ยนะครับในสายสิงคโปร์เนี่ยมันมีส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองสองสถานีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือทาง BTS เนี่ยได้ไปเซ็นสัญญานะครับ MOU กับทางบีแลละว่าจะร่วมกันทำส่วนต่อขยายออกเงินกันทำนะครับมูลค่าโครงการก็ 2,500 ล้านโดยออกเงินคนละครึ่งนะครับบีแลน 1,250 แล้วก็ BTS 1,250 นะครับแล้วบีแลนก็จะจ่ายค่าซ่อมบำรุงตลอด30ปีนะครับงั้นพอสตอรี่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างมันก็ปลดล็อกไงว่าจะความคือทุกคนคาดหวังว่าจะมีหรือไม่มีส่วนต่อขยายแต่ปรากฏว่าเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วครม.เขาอนุมัติแล้วอนุมัติแล้วจบนะครับแต่อนุมัติแบบงงๆนะค่ะนะครับแบบคือที่งงก็คือทุกคนจะลุ้นว่าจะมีซองที่3ซองสัญญาที่3นะครับเข้ามาแต่ว่าก่อนหน้านี้กฤษฎีกาเขาบอกว่าสัญญาที่3เนี่ยมันขัดกฎหมายนะงั้นเขาก็เลยแก้เกมกันแล้วก็เอาสัญญาหลักนะเอาสัญญาออปชันตรงนี้ส่วนต่อขยายไปไว้ในสัญญาหลักเลยะนะครับก็ผ่านมาด้วยดีดังนั้นมันเลยผ่านแบบงงๆไงคนก็ต้องตีความไงว่าตกลงจะมีไม่มีนะครับแต่ว่าผมว่าตอนนี้นะครับก็ตลาดเริ่มรับทราบไปแล้วว่ามีนะแล้วก็ภายใน3ปี3เดือนระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยครับก็น่าจะได้เห็นทั้งสายหลักนะครับสายสิงคโปร์ที่วิ่งจากมินบุรีไปแคลายนะแล้วก็ส่วนต่อขยายนะครับน่าจะเสร็จพร้อมกันภายใน3ปี3เดือนต่อจากนี้งั้นตรงนี้ครับมันเป็นตัวปลดล็อกมูลค่าที่ดินของ B-Land ค่ะที่ราคา B-Land เนี่ยที่บุ๊ก 2.50 เนี่ยระดับ 2.58 2.60 เท่าเนี้ยนะครับเพราะว่ามูลค่าที่ดินของเขาครับเอาเฉพาะในเมืองทองนะมีที่ดินรอพัฒนา500ไร่ครับทีนี้มีรถไฟฟ้าเข้าไปที่ดินก็เพิ่มขึ้นราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นใช่เอาง่ายๆครับถ้าเราเล่นเก็งกำไรที่ดินเนี่ยมีรู้ว่าที่ดินผืนใดที่จะมีรถไฟฟ้าเนี่ยผ่ากลางที่ดินอย่างเงี้ยที่ขึ้นแน่นอนครับงั้นดีแลนด์ก็เหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันว่าทุกคนก็เห็นภาพชัดละว่าต่อไปเนี่ยอีก3ปี3เดือนจะมีสถานี2สถานีนะครับตรง Challenger คุณปอมกับตรงทะเลสาบของเขาอะสองสถานีตรงเข้าไปอะเวลาเขาจัดงานนี้ก็แบบถึงเลยนะไม่ต้องแบบไปวนหาที่จอดใช่ครับก็ในเมืองทองตอนนี้ก็มีตอนนี้มีแค่ทางด่วนไงทางลงทางด่วนทางขึ้นทางด่วนเข้าไปแต่ว่ามันก็ยังแก้ปัญหารถติดไม่ได้เพราะว่าคนเข้างานปีหนึ่งอะ15ล้านคนนะครับแล้วเข้าไปได้หลักๆก็คือทางรถโดนอ่ะแต่ทางเข้าเนี่ยมันมีไม่กี่ทางไงใช่ครับมันก็จะติดมากติดมากเวลาเข้าไปไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเลยครับใช่คือศูนย์ประชุมใหญ่จริงนะครับแต่ว่าโหคนเข้าไปเนี่ยการจราจรเนี่ยแบบหนาแน่นมากนะครับโดยเฉพาะถ้ามีงานแบบชนกันหลายๆงานนั่นแหละสิครับงั้นตอนนี้นะครับก็อีก3ปี3เดือนนะครับก็รถไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับเราก็จะผ่าเข้าไปกลางใจกลางที่เขาเลยนะครับงั้นก็นี่แสดงว่าเน้นถือยาวๆกันไปก็คือผมมองว่าถ้าหุ้นมันเป็นอัพเทรนด์ครับผมว่าบีไลน์เนี่ยมันจะเป็นอัพเทรนด์แล้วเป้าหมายแรกเนี่ยมันอยู่ที่บุ๊กนะครับที่ประมาณระดับ 2.58 ถึง 2.60 ค่ะนะครับงั้นไม่ว่าจะเล่นยาวหรือเล่นสั้นผมว่าเล่นง่ายละเพราะหุ้นมันจะเป็นอัพเทรนด์ไงค่ะแล้วทีนี้มันฟอร์มตัวขึ้นมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วคุณปอมฟอร์มตัวขึ้นมาจากมันไซด์เวย์ออกข้างมาแล้วก็เริ่มเป็นขาขึ้นแล้วเริ่มทำไฮเรื่อยๆนะครับงั้นลักษณะนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นเนี่ยรอบใหม่นะครับแล้วมีสตอรี่เข้ามานะครับงั้น
ผมมองว่าถ้าใครจะเล่นยาวง่ายถ้าใครจะเล่นสั้นนะครับดูจังหวะผมกำหนดกรอบให้เล่นสั้นก็คือเคาะแถวเนี้ยนะครับที่บาท91บาท92ได้แล้วเอาจุดสต็อปลอสหลุดบาท90เลิกเล่นนะครับแล้วถ้ากลับมายืนบาท90ได้ follow ใหม่ค่ะเพราะหุ้นถ้ามันเป็นอัพเทรนเนี่ยมันก็จะมีจุดสูงสุดใหม่ไงนะครับแค่นั้นเองง่ายกรอบทีนี้อีกตัวนึงคือคุณผู้ชมก็เลยถามเผื่อบอกว่าแล้ววอลเลนซีด้วยได้ไหมได้ครับได้ทีนี้วอลเลนซีเนี่ยต้องทำใจนิดนึงนะครับในช่วงเนี้ยครับเพราะว่าบีแลนด์ตัวแม่เนี่ยวันที่29มิถุนายนครับจะมีปันผล8สตางค์นะครับตัวแม่ได้ปันผลตัวลูกไม่ได้ปันผลตัวนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับตัววอลเลนซีเนี่ยตกลงจากระดับประมาณ25สตางค์ลงมาอยู่ที่15สตางค์ครับลงไป10สตางค์เลยนะทั้งที่ตัวแม่อยู่เท่าเดิมนะเพราะไม่ได้ปันผลเพราะว่ากำลังจะประกาศปันผลไงเขาคนก็เลยทิ้งตัววอลเลนไงนักทุนทิ้งตัววอลเลนไปเข้าตัวแม่ใช่ทีนี้แต่ทิ้งตัววอลเลนเนี่ยหมายความว่าก็เขาก็ทิ้งจากเงื่อนไขปันผลแล้วไงนะครับเพียงแต่ว่าโอเคซื้อตอนนี้นะครับตัวแม่ได้ปันผลแล้วจะมี dilution effect นะครับในวันที่29จาก XD นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้สะสมแล้วกันนะครับสะสมไม่เกิน20สตางค์นะครับก็คือถ้าจะซื้ออย่าให้เกิน20ตังค์ใช่ก็ระดับนี้นะครับผมว่าถ้าหุ้นแม่ขึ้นเนี่ยตัวลูกก็ต้องขึ้นนะครับแต่ว่าตัวลูกก็จะอืดๆนิดนึงเพราะว่ามันมี SD กดดันอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมว่าถ้าบีแลนด์นะครับขึ้นไปตามเป้านะครับขึ้นไปเทรดที่ใกล้ๆบุ๊กนะครับยังไงตัวลูกเนี่ยก็ขึ้นเยอะอยู่ดีต่อจากนี้หลังมิถุนายนนะค่ะเพราะว่าราคาใช้สิทธิ์ของตัวลูกนะครับอยู่ที่2บาทนะครับแล้วเวลายังอีกไกลนะครับก็คือกรกฎาคมปีหน้าค่ะก็อยู่ประมาณปี2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามีเวลาเหลือเฟือเลยค่ะโอเคก็แนะนำได้นะครับเขา19 20ผมว่าเนี่ยขอ20สตางค์มาหน่อยก็ยังได้เลยครับโอเคคุณต้องถึงโต๊ะยังคะถึงจะพักแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวผมให้พักเสียงแป๊บนึงผมขอทักทายคุณผู้ชมเพราะตอนนี้คำถามมาเพียบแล้วค่ะคุณต้องคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมแป๊บนึงจะได้พักเสียงกินน้ำด้วยนะคะก็คุณนฤทธิ์เนี่ยมาตั้งแต่เปิดรายการเลยนะพอปอมกดเข้าไปใหม่นี่หายไปเลยทักทายทุกคนสวัสดีแล้วกันพอกดเข้าไปหายไปหมดเลยที่ทักกันมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าปอมจดคำถามไว้หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็มีคนแอบมาถามด้วยปอมขอหุ้นที่ปอมเล่นประจำสองสามตัวโอ้ยากละขออะไรนะครับขอที่หุ้นที่ปอมเล่นประจำสองถึงสามตัวทำไมอ่ะทำไมไม่รู้ยังไงครับทำไมถึงยากมาเอาเรื่องก็บอกไปแล้วถ้าเกิดผิดขึ้นมาปอมไม่ใช่นักวิเคราะห์นะอย่าดีกว่าก็คือปอมเล่นตามที่นักวิเคราะห์บอกเอาอย่างนี้ละกันนะคะคืออย่างวันนี้อาจารย์บีแลนเนี่ยตัวเป็นวอลเลนเนี่ยปอมก็ซื้อไปแล้วแล้วปอมก็ขายไปแล้วขายแล้วตอนนั้นต้องการเงินไปลงหุ้นอีกตัวไงแต่ตัวนั้นก็วิ่งนะไอ้หุ้นอีกตัวนั้นอ่ะแต่ตอนนี้วันนี้มันก็เริ่มวิ่งคือบอกได้ไหมอ่ะอย่าดีกว่าเนาะคุณต้องเนาะมันปอมไม่ควรเนาะ ทีนี้มาคำถามเลยแล้วกันนะคะ TWPC ยังไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้10บาท10สตางค์รับได้ไหมคะอย่าเพิ่งเลยครับไทวาเนี่ยคืองบโอเคเออร์เน็งเขาก็ดีนะแต่ว่าผมว่าถ้าดูกราฟเนี่ยเขาขึ้นมาไฮเนี่ยอยู่แถวใกล้ๆ12นะครับแล้วก็โดนแรงทิ้งแท่งเทียนแบบใหญ่ๆแบบโหยาวมากลงมาอยู่แถวระดับนะครับหลุด10บาทนะครับตอนนี้ก็เด้งมาที่10บาท10นะครับผมว่ามันเป็นเฟสของการปรับขึ้นแล้วเริ่มลงละค่ะการลงแบบนี้มันเหมือนลงแบบขึ้น A ขึ้น A B C ไงครับลงเจอ A แล้วนั่นเด้งมาเนี่ยเป็น B คือใครที่ติดอยู่เนี่ยควรหาจังหวะ take profit ออกก่อนดีกว่าส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับอย่าเพิ่งใช่มันเป็นขึ้น B ไงขึ้นรีบาวครับคือเล่นได้แค่รีบาวอ่ะทีนี้ถ้าจะเล่นถ้าไม่มีนะแล้วบอกว่าเฮ้ยจะเล่นรีบาวนะครับเอา10บาทเล่นง่ายๆเอา10บาทเป็นเกณฑ์ค่ะ10บาทเป็นเกณฑ์ถ้าหลุด10บาทนะครับก็เลิกโอเคครับงั้นส่วนรีบาวไปตรงไหนนะครับระดับไหนผมว่าผมใช้ฟีโบแล้วกันนะครับ
ลากจากจุดสูงสุดลงมาจุดต่ำสุดของรอบนี้ที่มันลงมาเนี่ยที่ระดับ8บาทนิดๆ9บาทเนี่ยนะครับผมว่าถ้าจะรีบาวเป็นคือรีบาวนะน่าจะรีบาวไปที่เต็มที่นะ10บาท70อ่ะเท่านั้นนะค่ะคือลากจุดสูงสุดตรงประมาณ11บาท80ใช่ไหมคะประมาณ10ใช่ขึ้นไปสูง11บาท80นะครับแล้วก็ลงย่อรอบนี้8บาท858บาท85แล้วเริ่มรีบาวขึ้นมานะครับตอนนี้มาเทส10บาททีนี้ถ้าใครจะเทรดดิ้งนะเอา10บาทเป็นเกณฑ์เข้า10บาทนะครับปิดต่ำกว่า10บาทสต็อปลอสออกนะครับแต่ถ้ายืน10บาทได้นะครับไปเจอแนวรับ10บาท30แล้วก็10บาท70ตรงนั้นนะครับก็ไปเทคโปรฟิตแถวใกล้ๆ10บาท70อ่ะนะครับถ้าจะเล่นเพราะมันจะเป็นขึ้นบีรีบาวค่ะแต่ก็เสี่ยงสูงเนาะผมว่าขารีบาวอ่ะมันเล่นยากทุกครั้งอ่ะครับผมว่าไปเอาหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นชัดๆดีกว่าค่ะมันเล่นสบายใจกว่าไงคือถ้าเราพลาดปุ๊บมันก็ยังมีแบบมีโอกาสลุ้นอีกรอบนึงไงค่ะแต่ว่าถ้าไปเล่นขารีบาวแบบนี้นะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะคือถ้ามันรีบาวไปไม่ถึงอ่ะรีบาวแค่นี้แล้วลงต่อนะหมายความว่ามันจะมีนิวโรไงค่ะก็จะเจอขาซีนะครับงั้นผมว่าหุ้นตัวอื่นผมว่าบีแลนด์เล่นง่ายกว่านะค่ะเออนั่นสิเนี่ยคุณผู้ชมถามมาอีกแล้วว่าปอมอยากเล่นตามปอมเนี่ยบีแลนด์นี่แหละมาพูดตรงๆตามคุณต้องเลยครับก็เนี่ยครับปอมแค่ออกก่อนตอนแรกเท่านั้นเองเพราะว่าปอมจะต้องไปซื้ออย่างอื่นไงก็แค่เอากำไรออกมาไปจ่ายอีกตัวหนึ่งแค่นั้นตอนนี้ก็เข้าได้บีแลนด์เนี่ยอ่ะใช่บีแลนด์เข้าได้ครับบาท92นะครับแล้วก็แต่ต้องถ้าเล่นในวันนะผมว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับบีแลนด์นะแต่ถ้าถือได้สักหน่อยในกรอบสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับผมว่าเคาะตรงเนี้ยบาท9 11 92เนี่ยนะครับผมว่ามีลุ้นไปเทส2บาทนะชัวร์ๆอันเนี้ยตัวเนี้ยนักวิเคราะห์ก็ให้มาแล้วปอมก็ฟังนักวิเคราะห์นะแหมเราก็ต้องฟังผู้มีประสบการณ์ฮาน่ารับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้51บาท75ค่ะฮาน่าเนี่ยนะครับกำไรเขาเนี่ยปีนี้นิวไฮนะครับราคาเนี่ยก็ทำออทามไฮนะครับที่50บาทเนี่ยคือส่วนใหญ่คนจะชอบเล่นหุ้นแบบติดกระแสแล้วไงนี่ฮาน่าเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะขึ้นมาจาก30นะครับขึ้นมาจากระดับขอโทษทีปลายปีที่แล้วเนี่ย30เดือนธันวานะรู้สึกธันวาเนี่ยยังอยู่30อยู่เลยนะครับตอนนี้มาทะลุ50ละนะครับซึ่งมันมาจากกำไรนะครับแน่นอนพื้นฐานแต่ที่นี้คนส่วนใหญ่ชอบตรงเนี้ยชอบเล่นอย่างเงี้ยคือมันขึ้นไปแล้วไงก็เลยตามเห็นขึ้นแล้วมันต้องขึ้นอีกใช่เห็นว่าออลไทม์ไฮเนี่ยโอ้ทะลุ50ยืน50บาทได้นะครับก็เอางี้แล้วกันผมว่าคือผมว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันเริ่มมีลิมิตแล้วนะครับมูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันอยู่แถว55เนี่ย52 55ผมว่าอัพไซด์มันจำกัดอ่ะคุณแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเข้าแล้วนะหลุด50สต็อปลอสจบโอเคผมไม่แนะนำเข้าดีกว่าเพราะว่าหุ้นแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบเข้าตามอ่ะมันขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะตามไปปุ๊บนะครับไม่สต็อปลอสหลุด50ไม่สต็อปลอสนี่ติดดอยนะค่ะครับถ้างั้นก็ลองตัดสินใจดูนะใช่เพราะเราก็เตือนแล้วใช่ใช่ครับล็อกสเล่3บาท30ต้นทุนตอนนี้3บาท26ค่ะ3บาท30ทุนนะครับตอนนี้ 3.26 ยังไงดีไหวมั้ยผมชอบกราฟนะอันนี้ผมชอบนะคือลงมาละลงแล้วลงมาตั้งแต่ต้นปีลงแล้วมันก็นิ่งๆเนาะใช่ปีเนี่ยอยู่ที่เข้าไปเทสใกล้ๆ4บาทนะครับ3บาท94นะครับแล้วก็เจอทิ้งแรงๆมาครับแล้วก็เริ่มไซด์เวย์ออกข้างนะครับงั้นกรอบแนวรับนะครับก็คือ3บาท12ค่ะตอนนี้รับนะครับงั้นตอนนี้ผมว่ามีลุ้นรีบาวขึ้นไปนะครับถ้าต้นทุน3บาท30นะผมว่าถือสบายเลยครับแล้วก็เอาไปลุ้นต้านแรก3บาท50ครับต้านแรก3บาท50เลขกลมๆนะครับแล้วก็แล้วก็น่าจะเดี๋ยวนะผมขอดูฟิโบนัชชีครับ3บาท50ไปแล้วต้านต่อไปนะครับไปดูที่3บาท643บาท50 3บาท64ค่ะถ้าสามารถถ้าผ่านถ้าไม่ผ่าน3บาท64ก็เทคโปรฟิตก่อนโอเคแต่ถ้าผ่าน3บาท64อาจจะกลับเข้าไปซื้อนะครับหรือว่าถือเลทโปรฟิตรันต่อไปเพื่อไปทดสอบไฮเดิมที่3บาท
96ค่ะครับโอเคอ่ะฟังจากตรงนี้ใครยังไม่มีก็รับตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้ท่านเมื่อกี้3.30 บาทยังให้ถือลุ้นได้ตรงนี้ก็ยังรับได้เพราะว่ามันไซด์เวย์ออกข้างมา4 เดือนแล้วอะครับมันต้องขึ้นบ้างอะไรบ้างใช่ครับมันไซด์เวย์อย่างนี้มันก็ต้องเลือกทางใช่คือไซด์เวย์เนี่ยไม่หมายความว่ามันจะขึ้นหรือลงชัวร์นะไม่ใช่นะคือไซด์เวย์สุดท้ายมันต้องเลือกทางครับทีถ้าเลือกทางลงนะครับจุดสต็อปลอสคือ3.12แต่ถ้าเลือกทางขึ้นนะครับก็ให้เป้าหมายไปแล้ว3.50แล้วก็3.64ครับจริงๆหุ้นแบบนี้ผมชอบลักษณะแบบนี้คือไซด์เวย์ไซด์เวย์นานสัก 3-4 เดือนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยิงทีนี้เขาไซด์เวย์แล้วเหมือนเนี่ยมีแท่งเขียวแล้วไงเดือนที่แล้วเป็นแท่งเขียวนะครับเดือนนี้เนี่ยพยายามทำแท่งเขียวต่องั้นผมว่าเล่นลุ้นขึ้นได้ค่ะนะครับแต่ก็ต้องมีจุดสต็อปลอส3.12นะครับโอเคได้ค่ะดีคอปบอกว่ายังไม่มีอยากจะเข้าไปปอมเหมือนได้ยินละแคะละคายว่าเขาอาจจะมีข่าวอะไรออกมาเร็วๆนี้ดีคอปดิมิเตอร์คอร์ปอเรชั่นยังไม่มีต้นทุนยังไม่มีตอนนี้6.70 บาทรับได้ไหมคะดีคอปเดี๋ยวขอดูกราฟผมจะมันมีสตอรี่อะไรอ่ะคุณตอบเหมือนเขาจะมีบิสเนสใหม่ของเขาออกมาแบบเป็นนวัตกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมได้ยินมาอย่างนั้นนะอืมครับถ้าเอาเทคนิคแล้วกันผมไม่รู้สตอรี่นะครับเอาเทคนิคนะครับก็คือโอราคาเนี่ยมันไซด์เวย์แบบไซด์เวย์แบบคลาสสิกมากเลยนะค่ะไซด์เวย์มา4 ปีนานไปไหมอ่ะราคาก็กลายเป็นอย่างนี้เลยครับไซด์เวย์โอ้โหกรอบใหญ่มาก4 ปีอ่ะไซด์เวย์กรอบ3 บาทกับ 16 บาทไซด์เวย์ออกข้างอะครับคือมันไม่มีเทรนอะพวกเหล่านี้ไม่มีเทรนแต่ว่าดีหน่อยนะครับตรงที่ว่ามันมาอยู่กรอบล่างนะครับใกล้ๆแนวรับแถว6 บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาจากต้นปีนะลงมาจาก12 บาทลงมา6 บาทค่ะนะครับงั้นโอ้แบบนี้เล่นผมว่าเล่นง่ายอยู่นะถ้าจะเล่นนั้นแต่ไม่ใช่เล่นในวันนะค่ะมันเล่นในวันไม่ได้อะแบบนี้นะครับก็คือถ้าซื้อแถวโซนนี้นะครับแถวเนี้ยมันอยู่เส้นค่าเฉลี่ยโอ้คือผมว่ารับได้อะแถวเนี้ยระดับราคา6.75 บาท6.60 บาทนะครับแล้วก็เอาจุด6 บาทเนี่ยเป็นจุดสต็อปลอสนะคือประมาณ 10% ถ้าใครจะเล่นนะค่ะนะครับเพราะว่าโซนข้างบนนะครับยังมี8 บาทให้ได้ลุ้นนะครับถ้ามันมีสตอรี่อย่างตามที่คุณปอมบอกนะค่ะนะครับก็8บาทรับต้านแรกนะครับแล้วก็9.50 บาทต้านต่อไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วมันลงมาตลอดอ่ะจาก15.30 บาทนะครับลงมาแล้วผมเห็น ABC แล้วอะผมเห็น C แล้วอะแบบเนี้ยงั้นกราฟนะครับทำ ABC เรียบร้อยค่ะครับแล้วพยายามจะยืนได้เป็นแท่งเขียวนะครับงั้นถ้าใครจะรับนะครับแถว6 บาทเนี่ยไม่เกิน6.70 บาทแถวเนี้ยนะครับค่ะรับได้โอเคตัวต่อมาค่ะ Synnex Synnex ยังไม่มีค่ะ12.60 บาทบนกระดาน Synnex นะครับSynnex โอ้ไม่นะยังไม่มียังไม่มีฮะยังไม่มีก็ซื้อ B ไลน์นะครับซินเนกเนี่ยผมว่าถ้าเอาเทรนด์ใหญ่ๆนะค่ะมันเป็นขาถ้าอีเลียดเว็บนะครับมันเป็นผมเห็นตั้งแต่ปี2008เนี่ย2009นะครับค่ะผมเห็นไซเคิลขาขึ้นจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นผมเห็นขึ้น3อ่ะแล้วมันเป็นช่วงปลายขึ้น3ครับคุณปอมค่ะครับอันถ้าใครจะเล่นต้องเล่นเทรดดิ้งเท่านั้นครับถ้าใครจะซื้อถือยาวไม่ห้ามเลยครับเพราะว่ามันจะเทรดดิ้งเท่านั้นครับแล้วเป็นเทรดดิ้งที่ผมว่ายากด้วยนะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยครับราคาเขาขึ้นตั้งแต่10 บาทอ่ะขึ้นจาก10.10 บาทนะครับขึ้นมา13.10 บาทนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยถ้าทั้งเทียนเนี่ยครับผมว่าผมเริ่มเห็นการแรงคือแรงย่อแล้วอะเริ่มพักราคาเริ่มพักนะครับงั้นผมว่าถ้าใครจะเทรดดิ้งเอา follow ไปต่อนะครับเล่นรันเทรนต่อเนี่ยผมว่าถ้ามันหลุด 12.5 เนี่ยก็เลิกเล่นเถอะครับออกก่อนนะครับส่วนใครจะถือยาวไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะขึ้น4มันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะครับถ้าขึ้น4มานะโอ้โหเห็นการพักไประดับ
7-8 บาทเลยนะครับถ้างั้นใครยังไม่มีก็อย่าเพิ่งเลยดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งครับเพราะว่ามันเป็นปลาย3อ่ะปลาย3แล้วจะไปเจอ4เราอะไรนะไม้ปลายแล้วเนี่ยปลายไม้ใช่ปลายไม้มากปลายไม้มากเพิ่งยิงมาเมื่อเดือนที่แล้วอะครับแล้วส่วนใหญ่ชอบเล่นหุ้นอย่างเงี้ยคือว่ายิงมาแล้ว follow นะครับทีนี้ถ้าคือเล่นได้นะไม่ผิดนะแต่ว่าจุด stop loss สำคัญมากคือถ้า follow ไปนะครับงั้นฟิตเนสถ้าใครโอเคบอกว่ามีข้อมูลเจ๋งแล้วชัวร์ครับรู้ว่าคือผมไม่รู้งบไงผมไม่รู้กำไรไงแต่มาสองไงว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าใครบอกว่ามั่นใจนะครับว่า earning เขาดีมีสตอรี่ให้เล่นนะครับงั้นเอา 12.5 เป็นเกณฑ์เลยค่ะเข้าตอนนี้ 12.5 เป็นเกณฑ์ถ้าหลุดเลิกค่ะครับโอเคอ่ะต่อมาบ้านปูค่ะ บ้านปูต้นทุน 18.70 อู้ท่านนี้ถามมาหลายรอบแล้วนะเนี่ย18บาทเท่าไหร่นะ70เลยค่ะ18.70 บ้านปูนะครับผมรอซื้อค่ะบ้านปูเนี่ยมันเป็นขาขึ้นรอบใหม่ละจบขาลงไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันนะมันจบขาลงไปละค่ะนะครับก็ตอนนี้จะฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่แต่ประเด็นก็คือมันจบขึ้น1มันเพิ่งจบขึ้น1แล้วตอนนี้มันกำลังทำฟอร์มเป็นขึ้น2นะครับซึ่งขึ้น2นะผมบอกไว้เลยว่าขึ้น2มันลงลึกอะนะเพราะว่าขึ้น1เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่แถว11 12บาท10โลนะครับ10บาท80ขึ้น1นะครับแล้วขึ้นไปทำไฮเมื่อเดือนเมษานะครับที่28บาท40ค่ะนะครับงั้นณตอนนี้คือแนวรับแรกครับตรงนี้แนวรับแรกนะครับนี่ใครที่ถือไว้อยู่แล้วนะครับที่18บาท70นะครับพอเห็นกราฟแบบนี้มันเป็นกราฟพักตัวถ้าถือยาวได้โอเคถือนะครับแต่ว่าก็ต้องทำใจนะถ้าราคามันดรอปลงค่อยๆดรอปลงไปแถวคือผมรอซื้อที่15บาทอ่ะโอ้โหถ้างั้นรอก่อนก็เลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคือตอนนี้มันเป็นขาลงขาแรกของบ้านปูคือลูกที่2นะครับก็คือลงเป็น A นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่17บาท40ตรงเนี้ยนะครับที่รับแล้วเริ่มรีบาวมาได้เริ่มยืนได้งั้นถ้าใครติดอยู่นะครับแล้วบอกว่าถือยาวไม่ได้อยากเล่นระยะสั้นระยะกลางเนี่ยนะครับผมแนะนำให้รอขายช่วงที่มันรีบาวนะครับอาจจะใกล้ๆ19บาทนะครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าขายมันไปไม่ถึงอย่างเงี้ยแล้วก็มันหลุดต่ำกว่า17บาท40นะครับก็ต้องออกนะถ้าทนไม่ได้ก็ต้องออกก็ต้องออกครับผมให้แนวรับ17บาท40เพราะว่าผมจะไปรอรับ15ไง15บาทคือมันลงมาแล้วอ่ะมันจบขึ้น1แล้วอ่ะมันก็กำลังทำขึ้น2นั้นขึ้น2อ่ะมันลงลึกนะฮะมันลงลึกผมว่าต่ำกว่า15บาทก็เป็นไปได้อ่ะค่ะครับแล้วราคาน้ำมันมันเป็นแบบเนี้ยคือราคาถ่านหินน่ะสินค้าทดแทนกันอ่ะก็ราคาก็ดรอปลงมาด้วยอยู่แล้วอ่ะค่ะครับช่วงเนี้ยผมว่ารอตั้งรับใครไม่มีรอตั้งรับนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมก็แนะนำอ่ะใกล้15บาทครับโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงราคาน้ำมันปตท.สผ.ก็มาคุณผู้ชมเนี่ยถามมากัน3ท่านมีต้นทุนอยู่97บาทจะถือยาวๆได้ไหมถัวได้ไหมอีกท่านนึงก็บอกว่าซื้อได้ไหมขอแนวรับแนวต้านยังซื้อไม่ได้ครับยังซื้อไม่ได้ทุนน้ำมันนะครับเพราะว่าเอาราคาน้ำมันตลาดโลกแล้วกันครับหลังจากคือมันหมดประเด็นบวกเลยนะครับเพราะว่าโอเปกนอนโอเปกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบแล้วนะครับก่อนจะประชุมอีกครั้งหนึ่งพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกจากสนธิสัญญาลดโลกร้อนนะครับนั่นหมายความว่าก็จะผลิตเพิ่มเขาจะผลิตเพิ่มนะครับงั้นซัพพลายมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วทีทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับก็มีการบอยคอตกาตาร์อีกยกเลิกความสัมพันธ์ทางการทูตกาตาร์นั้นโอ้โหก็มีความกังวลว่าจะคุมซัพพลายอยู่หรือเปล่าครับดังนั้นราคาน้ำมันตอนนี้นะครับผมว่าอย่างดีเป็นไซด์เวย์ออกข้างครับขาขึ้นเนี่ยคงยากละนะครับดังนั้นถ้าจะเก็บหุ้นน้ำมันนะผมว่ารอราคาน้ำมันลงมากกว่านี้ดีกว่านะครับแล้วก็รอราคาสผ.ลงลึกกว่านี้นะครับทีนี้สผ.เนี่ยใครที่มีอยู่แล้วนะครับดูลองดูที่85บาทตรงเนี้ยถ้ารีบาวได้85นะครับเพราะว่า85มาจากไหนมันมาจากแก็บที่สผ.เปิดไว้นะครับตรงนี้เนี่ยครับไม่ซื้อนะครับไม่แนะนำให้ซื้อนะเพราะว่าแก็บที่เปิดที่85นะครับมันต้องปิด
มันเป็น common gap ธรรมดาคุณตอบนั้น gap ตรงนี้นะครับต้องปิดแล้วถ้าปิดแล้วยืนไม่อยู่นะครับ83ถึง85นะปิดแล้วยืนไม่อยู่นะครับลงแรงเลยนะลงไปลึกแถว70แถวราคา7อะไรเงี้ยโอ้โหผมว่าจะมากกว่านั้นไปแกว่งอยู่แถว75 80นั้นคือหุ้นพวกนี้มันผมว่ามันเริ่มเห็นการย่อตัวแล้วอะนะครับทีนี้ถ้าจะไปซื้อสวนดักซื้อสวนนะครับผมว่าไปตั้งต่ำๆเพราะว่าผมว่าตลาดเนี่ยผมว่าต่อราคาได้ไงตลาดตอนนี้นะครับยิ่งตลาดเนี่ยภาพรวมตลาดนะถ้ามันลงไปที่แนวรับ1550 1528นะครับเลิกคิดเลยที่จะดักซื้อหุ้นระหว่างทางค่ะคือตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเซตเนี่ยเมื่อกี้ตอนเปิดมายังยืน1568ตอนนี้1567แล้วครับไม่ยืนแล้วนะก็ช็อตไปนะใช่ผมว่าเล่นขาลงครับต้องปรับนะคือที่นี่เล่นขาลงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ชินค่ะนักลงทุนส่วนใหญ่จะชินจะคุ้นเคยกับการลองกับการซื้อหุ้นกับการดักซื้อหุ้นกับการฟอลโล่หุ้นนะครับแต่ว่าผมบอกนี้แล้วกันว่าเล่นขาลงจริงๆแล้วเนี่ยเล่นง่ายกว่าขาขึ้นนะครับพอเล่นขาขึ้นเนี่ยตลอดทางที่ขาขึ้นนะเรามีโอกาสเจอแพนิคเซลนะฮะค่ะมีข่าวเข้ามาอย่างเมื่อวานสอฟแพนิคเซลปตท.เราเวลาเล่นขาขึ้นเราจะเจอแพนิคเซลนะแต่ว่าเวลาเราเล่นขาลงนะผมว่าเล่นสบายใจมากเลยนะถ้ามั่นใจว่าลงจริงเพราะว่าไอ้ขาลงอ่ะมันแพนิคบายมันยากมากเลยนะที่จะเกิดขึ้นถูกไหมครับก็คือเราช็อตอยู่เนี่ยเรามีแต่ลุ้นแพนิคเซลอ่ะผมว่าสบายใจกว่านะคือถือโฮช็อตได้ถ้าเรามั่นใจว่ามันเป็นขาลงนะอย่างตอนเนี้ยนะครับผมก็แนะนำช็อตหุ้นอย่างทูก็แนะนำนะครับหลุด6บาทแล้วเนี่ยมีคุณผู้ชมถามถึงตัวทรูด้วยบอกว่าต้นทุนเนี่ย7บาท87ทำไงผมว่าข้างล่างเนี่ยมันยังเล่นได้อีกที่โลเดิมนะครับที่แถว5บาท50อย่างเงี้ยอย่างทูเนี่ยผมช็อตแล้วนะผมช็อตมาตั้งแต่หลุด6บาท15แนะนำช็อตหลุด6บาท15เล่นในบล็อกเทรดนะครับแล้วก็ตอนนี้เล่น profit run ทีนี้มาดูแนวรับ6บาทนะครับถ้าวันนี้ยืนไม่อยู่นะครับเราเริ่มเห็น5บาท90แล้วนะค่ะครับถ้าวันนี้ยืนไม่อยู่6บาทนะครับก็ลงต่อค่ะงั้นคนที่มีต้นทุนเนี่ย7บาท87ทำไงดีอันนี้5บาท95แล้วเนี่ยก็เนี่ยครับพอหุ้นมันเป็นขาลงเนี่ยไม่ว่าเราจะไปดักซื้อตรงไหนถ้ามันยังลงไม่สุดอะครับมันก็มีนิวโลอ่ะคือควรจะคัดเลยดีไหมอ่ะก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับยืนวันนี้ยืน6บาทไม่ได้อ่ะครับทำใจคัดไปก่อนแล้วก็ถ้าจะกลับมาซื้อนะครับมันต้องยืน6บาทได้อ่ะถ้ามันหลุด6บาทนะครับมันข้างล่างมันยังมีอ่ะโลเดิมปีที่แล้วนะครับที่แพนิคลงมาเนี่ยครับก็คือ5บาท50ค่ะครับช่วงเดือนตุลานะผมว่ามีโอกาสกลับไปที่5บาท50อีกครั้งหนึ่งค่ะครับงั้นถ้าใครถือต้นทุนโอ้โหสูงๆนะครับพิจารณาที่6บาทสต็อปลอสนะครับแต่ถ้ายืนได้กับยืนได้โอเคก็กลับเข้ามาอาจจะเสียแก็บไปช่อง2ช่องอย่างเงี้ยแต่ถ้าสต็อปลอสแล้วมันลงนะครับคือเราสามารถไปกลับไปซื้อที่5บาท50ใหม่ได้เลยนะครับค่ะเราเปลี่ยนต้นทุนเหมือนช็อตอะเกนพอร์ตอ่ะค่ะนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับผมแนะนำลองพิจารณาลองเล่นช็อตดูนะครับเล่นบล็อกเทรดอะไรเงี้ยครับโอเคอ่ะต่อเลยชอทวีค่ะต้นทุนบาท80ครับตอนนี้ยังกำไรอยู่ขอแนวต้านค่ะต้นทุนบาท80ตอนนี้บาท86ครับชอไม่เคยดูเลยอ่ะ CHO ค่ะ CHOCHO นะครับโหนี่ก็ไซมันอยู่ในกรอบไซเวย์มา2ปีอ่ะพร้อมแต่ดีหน่อยตรงที่มันอยู่โซนกรอบล่างครับแล้วก็แพทเทิร์นนะครับผมว่ามันทำสวยแล้วนะแพทเทิร์นเนี่ยเป็นแท่งเทียนแบบไลชิ่งทรีนะครับก็คือมีแท่งเขียวๆดิ่งขึ้นมาแล้วก็มีพักแล้วก็ปรับตัวขึ้นยกฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้บาท86นะครับนี่ไปดูแนวต้านบาท90เลยครับจริงๆเมื่อวานก็มีท่านนึงถามนักวิเคราะห์ก็ให้แนวต้านบาท90เหมือนกันครับผมครับผมว่าอย่างเงี้ยได้รู้นะเพราะว่ามันมีวอลลุ่มแท่งเขียวมีวอลลุ่มไงแล้วแท่งแดงมันไม่มีวอลลุ่มอย่างเงี้ยอย่างงี้มันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะ
อย่างเงี้ยครับต้องมีปัจจัยอะไรสักอย่างนะครับงั้นกรอบไซด์เวย์ที่ผมบอกว่ามันเป็น2ปีเนี่ยกรอบมันอยู่ที่บาท40นะครับข้างบนมันอยู่ที่2บาท60ค่ะนะครับทีนี้มันยกฐานขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับผมว่าค่อยๆไปเล่นไปทีละสเต็ปนะครับลุ้นบาท90ก่อนถ้าบาท90ผ่านนะครับ2บาทค่ะต่อไปคือ2บาท2บาทผ่านนะครับมันก็ผมว่ามันจะวิ่งเร็วแล้วแหละนะครับถ้า2บาทไม่ผ่านก็ไปเทเบิลวิท2บาทเท่านั้นง่ายๆแต่ถ้ามันหลุดจากราคาตรงนี้นะครับบาท80ประมาณบาท78บาท80ถ้ามันหลุดพร้อมมีวอลลุ่มนะจุดสต็อปลอสคือตรงนั้นหลุดบาท80พร้อมวอลลุ่มเข้ามาสต็อปสต็อปแค่นั้นโอเคผมว่าทรงกราฟสวยแบบนี้เล่นมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงถ้าดูจากกราฟนะครับพอคนฟังตรงนี้บาท86รับนี่ทันไหมคะบาทได้นะผมว่าได้แต่ต้องสต็อปนะค่ะบาท80บาท80สต็อปค่ะต่อมาค่ะ Mbax Multibax ต้นทุน5บาท15ขอแนวต้านโหของมันขึ้นมาอีกนะครับต้นทุน5บาท15ค่ะ5บาท15โอ้สบายเลยนะครับแสดงว่าขอบเมื่อวานค่ะโหเก่งมากเลยทรงแบบนี้นะครับไลซิ่งตีนะครับเราไลซิ่งตีข้างล่างเนี้ยนะครับตรงกรอบล่างแบบนี้นะครับก็เรามีวอลลุ่มผมว่าไฮเดิมของเขาเนี่ยเมื่อต้นปีนะครับกุมภาเนี่ย5บาท80ค่ะเดี๋ยวผมใช้ฟิโบนัชชีนะครับลากจาก5บาท80ลงมาแนวต้านแรกคือตรงนี้ครับแนวต้านแรกคือตรงนี้คุณปอม5บาท40แนวต้านแรกถ้าผ่านถ้าผ่านคิดว่าน่ามีโอกาสผ่านสูงครับถ้าผ่านนะคือ5บาท60ค่ะ5บาท60ก่อนแล้วก็ไปเทสไฮเดิมเมื่อกุมภา5บาท80ใช่ครับก็แต่ว่ามันยังผมว่ายังเป็นกรอบมันยังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะ5บาท80เนี่ยผมว่าจะผ่านยากนิดนึงนะครับครับงั้นตรงนี้เนี่ยรอดูว่ายืน5บาท40ได้หรือเปล่าถ้ายืนได้เป็น5บาท50นะครับคือต่อไป5บาท60แล้วก็รอไปขายที่กรอบไซด์เวย์ที่5บาท70 5บาท80เท่านั้นน่ะค่ะครับผมมาเล่นได้แล้วตัวนี้ใครที่อยากจะมารับอย่ารับเลยครับท้ายไปแล้วนะครับถ้ารับก็รับตั้งแต่เมื่อวานเนาะใช่ๆถ้าจะเล่นนะครับคือมันเป็นแบบไลซิ่งตีเลยนะค่ะถ้าคนที่รับเนี่ยแสดงว่าเก่งเทคนิคใช้ได้เลยนะเพราะว่าโอ้โหเห็นแบบเห็นแท่งเขียวแล้วพักมา1วัน3วัน6วันพักมา6วันแบบไม่มีวอลลุ่มนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีแท่งเขียวมาเนี่ยนะครับผมว่าเก่งๆนะรับได้แล้วก็ตอนนี้ก็แค่รอขายอะครับรอดูทีละต้านนะครับตอนนี้มาต้านแรกนะครับค่ะ540 560แล้วก็580ใช่ต่อมา PAF ค่ะแพนเอเชียฟู้ดแวร์ PAF ต้นทุน2บาท15มีแต่หุ้นแปลกๆผมไม่รู้พื้นฐานสักตัวเลยเนี่ยผมบอกได้แต่เทคนิคเลยเนี่ยเทคนิคล้วนๆได้เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกคนดูของเรานักเก็งกำไรทั้งนั้นเลยครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ5เดี๋ยวกันสองบาท15ค่ะ2บาท15นะครับตัวเนี้ยแพนเอเชียเนี่ยก็กราฟนะผมเห็นเป็นพักตัวมีโอกาสลงนะครับผมเห็น A B แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าหลุด2บาท4นะครับจะทำ C เลยนะนั้นถ้าหลุด2บาท4สต็อปครับค่ะแต่ถ้ายืน2บาท4ได้นะครับซึ่งผมมองว่าก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปในกรอบ2บาท20นะครับงั้นผมว่าส่งกราฟอย่างเงี้ยถ้ารีบาวขึ้นไปนะครับใกล้ๆทุนนะพอก่อนครับโอเค2บาท15แสดงว่าถัวมาใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นเพราะมันต้องเป็นเลขคู่ใช่ครับก็ผมว่ารีบาวขึ้นมาอีกทีเนี่ยเพราะว่าผมเห็นแต่คืออย่างเงี้ยเวลามันเป็นขาลงเนี่ยมันจะเป็นแท่งเทียนแดงๆเยอะมากค่ะนะครับโอกาสที่จะเป็นแท่งเวลาสวนขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นแท่งเทียนเขียวพร้อมวอลลุ่มยาวๆนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้เหมือนชอเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยแพนเอเชียเนี่ยมันเป็นมีแต่แท่งเทียนแดงๆแล้วเป็นวอลลุ่มเยอะๆนะครับส่วนแท่งเทียนเขียวเนี่ยโอ้น้อยแท่งมากแล้ววอลลุ่มมันน้อยงั้นลักษณะแบบนี้นะครับ
อย่างดีคือไซด์เวย์ออกข้างอย่างแย่คือย่อลงมาหลุด2บาทแล้วไปหลุดบาท90เสี่ยงนะครับดังนั้นมีต้นทุนแถวๆนี้นะครับรอดูที่ถ้าหลุด2บาท40ก็ต้องลอสนะครับถ้าเด้งขึ้นไปใกล้ๆ2บาท20หรือใกล้ทุนออกค่ะโอเคมิ้นยังไม่มีค่ะมิ้นตอนนี้37บาทมิ้นเนี่ยโอเคพื้นฐานผมเคยเล่นตั้งแต่9บาทอ่ะโอ้คือ9บาทแล้วรันเทนไง9บาทมาแล้วก็ขายหมูนะนะครับแล้วขึ้นต่อทีเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดปลายขาขึ้นแล้วอะครับคือนักท่องคือมินที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเพราะว่านักท่องคือเขามีทั้งอาหารแล้วก็โรงแรมเนี่ยทีนี้ไปส่งจากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะครับทีนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงปลายของขาขึ้นของมินแล้วนะค่ะงั้นถ้าจะรับนะคือที่ถามมาคือจะรับใช่ไหมใช่ใช่ถ้าจะรับต้องเป็นเทรดดิ้งนะไม่ใช่ถือยาวนะอย่างเงี้ยเพราะว่าคือมันผมเห็นขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3ในระดับไซเคิลใหญ่นะครับดังนั้นผมว่าผมเริ่มเห็นจุดปลายขึ้น3แล้วอะนั่นหมายความว่าคือตอนเนี้ยถ้ามันเป็นขึ้นจบขึ้น3แล้วเป็นขึ้น4นะครับเราจะเจอไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยในกรอบแบบ35 40หรือ30 40อะนะครับงั้นถ้าใครจะรับตอนนี้นะครับผมว่าข้างบนเนี่ยผมว่า4ผ่าน4ไม่น่าถ้าทางเทคนิคผมว่าผ่าน40ยากถ้าจะรับนะครับรับพลุนงบไม่แนะนำแล้วกันเพราะว่ามัน2กับ3มันเป็นโลซีซั่นเนี่ยครับค่ะฉะนั้นอย่าเลยเนาะอย่าเลยครับคือหุ้นผมเริ่มคือมันเห็นพอเราเห็นขา A ค่ะคือที่รีบาวจาก34เนี่ยขึ้นมา38เนี่ยมันเป็นขา B ฮะค่ะทีนี้ขา B เนี่ยโอเคมันมีโอกาสเจอ38เจอ40นะครับแต่ว่ามันอัพไซด์มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยฮะค่ะนี่พออัพไซด์อยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อจาก37ไปขาย40มันได้3บาทนะครับแต่ถ้าเล่นสั้นโอเคเข้า37แล้วก็หลุด37 stop loss ครับแล้วก็ไปขายที่39 40เล่นได้แต่ถ้าถือยาวไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้ามันไปไม่ถึงนะครับมันกลับลงมาแล้วต่ำกว่า33เนี่ยนะครับมันก็กลับลงได้อีกรอบไปที่แถวระดับ30พักตัวอีกครั้งหนึ่งครับโอเคอ่ะ ECF ต้นทุน4บาท4สตางค์ค่ะ ECF ค่ะครับ4บาท4ค่ะตอนนี้ราคา3บาท98นะครับพี่ผมจะบอกว่าตัวนี้ผมเล่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราเลิกเล่นเนี่ยครับก็ดูอยู่ดูอยู่จะเอายังไงดูอยู่อ๋อดูอยู่เนี่ยเห็นละคุณปอมกำลังจะเลิกเล่นเห็นไหมนะแล้วจะเข้าทำไมต้นทุน4บาท4สตางค์ใช่ไหมค่ะเฮ้ยแต่จะกราฟสวยนะกราฟสวยนะครับพุ่งมาแท่งทั้งเดือนเลยเดือนที่แล้วพฤษภาเนี่ยขึ้นมาจาก3บาทขึ้นมา4บาท30ค่ะนะครับแล้วตอนนี้ย่อเริ่มย่อมาละทีนี้ดูอย่างนี้แล้วกันว่าเดี๋ยวผมเห็นวอลลุ่มขายแล้วคุณปอมวอลลุ่มขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับค่ะไอ้ที่แท่งใหญ่ๆเนี่ยใช่ขายหนักมาก อย่างนี้นะครับงั้นถ้าโอ้โหแล้วถ้าเป็นรายวันนะรายวีคขายทั้งวีคนะครับรายวันเนี่ยวันที่1มิถุนาขายมาแท่งแดงลงกดลงมาหลุด4บาทวันนี้รีบาวเป็นวันที่3นะครับโอเคยืน4บาทไม่ได้สต็อปถ้าจะเล่นต่อต้นทุน4บาท4นะครับใช่วันนี้ถ้ายืน4บาทไม่ได้ครับค่ะก็ไปเถอะครับไปเถอะครับนี้ถ้ามันไหลนะครับกรอบล่างผมให้อย่างนี้แล้วกันเพราะมันเป็นแพทเทิร์นแบบ falling tree อ่ะคือบิดแท่งแดงๆแล้วก็รีบาวมาประมาณ 3-4 แท่งนะครับถ้าหลุด 3.88 สต็อปลอสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะครับผมว่ามันช้าไปละแบบเนี้ยเริ่มเห็นลงแล้วนะครับโอเคแต่ถ้า 4.4 นะครับก็คือใครที่จะรับเนี่ยไม่แนะนำละส่งอย่างเงี้ยมีแรงขายออกมาถ้าใครที่ติดนะครับรอดูที่ 3.88 นะครับถ้าหลุดสต็อปลอสอย่างเดียวแต่ถ้ายืน4บาทได้นะครับก็ผมว่าก็สต็อปลอสแถวทุนเนี่ยออกไปก่อนดีกว่าค่ะครับผมตัวต่อมานะคะแอโร่ค่ะ
แอโร่ทยอยเก็บถือยาวได้ไหมตัวนี้15.80 แอโร่ซินดิเคตแอโร่นะจะถือยาวนะครับผมว่าไปเอาหุ้นถือยาวมีแรงดีกว่าถูกด้วยอยู่ในเนี้ยคือต้นทุนเท่าไหร่นะคุณปอมต้นทุนยังไม่มีค่ะเราจะซื้อแล้วถือยาวใช่อ๋อเลิกคิดเลยครับเอาตัวนี้ที่แดนเถอะคือแบบขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอะขึ้นจากระดับ12 บาทนะแล้วขึ้นมา15ขึ้นมาไฮ18 บาทแล้วย่อมา15.80 บาทนะครับนี่ถ้าจะถือยาวเนี่ยผมมันก็ต้องเล่นจากข้างล่างอะค่ะคือตอนนี้มันเล่นมาระดับหนึ่งแล้วมันอยู่ข้างบนแล้วก็เริ่มพักย่อตัวแล้วไงครับนั้นหุ้นแบบนี้ถ้าเล่นเทรดดิ้งก็ได้นะครับถือแหละถือยาวไม่แนะนำงั้นไม่แนะนำถือยาวครับค่ะถ้างั้นเทรดดิ้งพอได้แต่อย่าถือยาวนะคะใช่เทรดดิ้งพอได้ครับก็เริ่มเห็นคือมันลงมา2 เดือนแล้วอะนั้นระดับราคาแถวนี้นะครับคือถ้าไม่มีโล15 บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะเทรดดิ้งขึ้นไปในระดับประมาณ17 บาทนะครับก็ไปขายทางไรแถวนั้นค่ะก็รับตรงนี้ขาย17แต่เทรดดิ้งช่วงนี้นะครับคือถ้าตลาดใช่คือถ้าตลาดเป็นอย่างที่ผมบอกอะคือจะไปเสียเวลาเทรดดิ้งลองทำไมอะทำไมไม่เทรดดิ้งช็อตอะผมว่าง่ายกว่าเยอะเลยนะครับหุ้นหลายๆตัวอย่างผมว่ามันเห็นสัญญาณช็อตชัดเจนนะครับเปลี่ยนรูปแบบอะมาเทรดดิ้งช็อตง่ายกว่าผมว่ามีโอกาสเจอแพนิคเซลอะนะครับอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมดักช็อต2 ตัวนะก็คือตัวใหญ่คือผมมองตลาดลงเนี่ยนะครับแล้วผมมองว่าจะลงจากกลุ่มน้ำมันนะครับเพราะน้ำมันมันลงแล้วนะผมไปดักช็อตสอพอที่แถว90นะสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีข่าวเมื่อวานเข้ามานะค่ะครับทีนี้ดักช็อต90มันคือสบายใจมากเลยนะเพราะว่าคือน้ำมันมันไม่ขึ้นตลาดโลกมันลงไปก่อนหน้าแล้วไงครับค่ะทีนี้พอมันมีข่าวร้ายในประเทศเข้ามาสอพอลงนะครับตรงจาก90ลงไปเหลือ86เนี่ยคือได้ง่ายๆในวันเลยนะครับช็อต90ก็ไปปิดที่87อย่างเงี้ยค่ะครับก็คือผมว่าเล่นช็อตง่ายถ้าต้องลองอ่ะต้องลองดูครับครับโอเคได้เดี๋ยวผมโทรไปหามาร์เก็ตติ้งของเอเชียเวลนี่แหละเล่นลองอ่ะหุ้นที่ผมแนะนำนะคือถ้าจะเก็บถือยาวๆนะครับก็คือ B-Land U-Van U-Van B-Land U-Van ทิพยะไอ้พวกนี้ถือยาวได้เพราะว่ามีปันผลไงนะครับแล้วก็สเต็กถือยาวได้เพราะว่าสตอรี่กลุ่มรับเหมาเนี่ยมันถี่มากนะครับก็พอหมดเซ็นสัญญารถไฟสีส้มสีชมพูสีเหลืองต่อไปก็จะมีสีส้มเข้ามาให้สเต็กได้เซ็นเพราะสเต็กเนี่ยได้3สัญญานะครับไปจอยกับ CK ได้3สัญญานะครับแล้วก็จะมีรถไฟรางคู่ให้ประมูลอีกภายในช่วง2เดือนประมาณเดือน2เดือนเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า600,000 ล้านเข้าครม.ปลายปีนะครับงั้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีเปิดประมูลอีกนะครับงั้นสเต็กเนี่ยเล่นได้ยาวเลยนะ เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ๆนั้นถ้าใครจะเทรดดิ้งนะครับช่วงนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ผมแนะนำให้ดูหุ้นที่ผมแนะนำอ่ะนะครับเพราะว่าลองเทอมมันยังเป็นขาขึ้นนะครับเอามาเทรดดิ้งก็ได้เล่นถือยาวก็ได้ครับค่ะคุณต้องหมดเวลาแล้วอ่ะเกินเวลาแล้วด้วยโอเคนี่ยังตอบไปไม่เท่าไหร่เลยคุณต้องครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณต้องนะคะคุณธวัชชัยทองดีจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะที่มาร่วมให้คำตอบแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณต้องค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแหมคุณผู้ชมคือมันหมดเวลาจริงๆแล้วอ่ะนะก็ใครยังไม่มีหุ้นคือ B-Land ตัวนึงแหละที่ตอนนี้ปอมก็มั่นใจด้วยเหมือนกันเนาะเขาเพราะว่าปอมเล่นตัวนี้ด้วยก่อนหน้านี้แต่ว่าปอมเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นแต่ว่าคุณต้องก็บอกว่ายังรับได้อยู่งั้นก็เชิญเถอะค่ะเอานะลองดูถือได้ยาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็เทรดดิ้งก็ได้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่แบบอยากจะ อะไรนะส่งออกผลไม้สินค้าเกษตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยติดต่อปอมได้เลยนะเอาทุกทางอะตอนนี้ เอาละค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures
บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac